สวัสดีค่ะหนูชื่ออิ๋วค่ะวันนี้มาเป็นคำพยานให้แก่พระเจ้าแก่พระเยซูคริสต์วันนั้นหนูรับเชื้อวันที่17 มิถุนา 2566พอรับเชื้อเสร็จก็มีคนโทรมาว่าจะตัดปามให้หนูก็รีบไปแล้วบอกให้เขาตัดทิ้งไว้ก่อนพอไปถึงเขาก็ตัดปามดิบปามดิบ100 กว่าโลปามสุก100 กว่าโลแล้วปามดิบไม่มีร้านไหนเขารับหนูก็เลยเอ่ยปากขึ้นมาว่าในใจว่าขอให้พระเจ้าช่วยหน่อยขอให้เขารับด้วยเถอะอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาเขาก็บอกว่าเนี่ยปาล์มดิบอ่ะเขาไม่เอานะแต่วันเนี้ยเขาจะช่วยเขาจะรับซื้อแล้วเลยราคาเต็มก็งงเลยว่าในสิ่งที่หนูพูดมันคือเรื่องจริงตอนที่พูดอ่ะเป็นไงตอนที่พูดนี่คือเห็นแล้วเห็นว่าเป็นปาล์มดิบแล้วถึงก็คิดว่าลาย2ลายก็คิดในใจว่าลาย2ลายเนี่ยคือลายนึง30 โลแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วหนูก็อยากให้ขายได้หนูก็เลยเอ่ยปากในการตอนขับรถมอเตอร์ไซค์เอ่ยปากว่าพระเจ้าช่วยหนูหน่อยเถอะขอให้เขาเอาปาล์มดิบหนูหน่อยพอไปร้านปุ๊บจอดร้านก็มีผู้หญิงคนนึงที่ไม่เคยเจอกันมาเลยนะขายปาล์มร้านนั้นมาเป็นไม่รู้กี่ปีไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้เลยอยู่ๆก็เดินมาน้องปาล์มดิบนะเนี่ยแต่ว่าวันนี้พี่จะช่วยธรรมดาพี่ไม่เอาแต่วันนี้พี่จะช่วยนะวันนั้นราคาปาล์มอยู่ที่5.25 บาทคือปาล์มสุกอยู่ๆเขาก็ให้ปาล์มดิบราคาเท่ากับปาล์มสุก5.25 บาทขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ลูกมาเป็นพยานให้แก่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่น้องที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับพระเจ้าสัญญาในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าดูแลลูกของพระองค์อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงดูแลท่านจากสวรรค์พระองค์จะส่งคนมาช่วยเราพระองค์ส่งพระวิญญาณของพระองค์มาสถิตอยู่กับเราและพระองค์จะประทานสิ่งสารพัดที่ดีๆจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในสวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอเชิญท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปได้ทำผิดพลาดในชีวิตกลับใจจากความบาปและเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่เรานำสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตของเราโรคภัยไข้เจ็บคำสาปแช่งความยากจนออกจากชีวิตของเราและพระองค์ประทานสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเราและรวมถึงชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พี่น้องเชื่อในใจรับประกาศด้วยปากและกลับใจจากความบาปแล้วพี่น้องจะมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว40 ปีพระเจ้าดูแลชีวิตของผมตามพระสัญญาของพระองค์จริงๆนะครับผมไม่ได้มาพูดทฤษฎีแต่มีประสบการณ์ส่วนตัวขอเชิญพี่น้องต้อนรับพระเยซูนะครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกด้วยลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ลูกจะเดินตามพระองค์อ่านพระคัมภีร์เชื่อฟังพระองค์กลับใจจากความบาปทุกวันและรับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมดีใจมากที่พี่น้องตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเหมือนกับที่ผมทำมาเมื่อ40 กว่าปีมาแล้วผมไม่เคยผิดหวังเลยนะครับอยากหนุนใจพี่น้องให้พบคริสตจักรที่ดีคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์เชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์และดำเนินชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าจริงๆนะครับสอนให้รักพระเจ้าสุดใจสอนให้รักกันและกันและจริงใจกับพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนำทางพี่น้องนะครับดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เติบโตไปในทางของพระเจ้าและขอพระเจ้าเจิมพี่น้องและใช้ชีวิตของพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับและอย่าลืมมาฟังคำสอนหลายๆตอนชุดต่างๆมากมายของคริสตจักร New Hope นะครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับ